นักร้องหนุ่มเอจิรากรไปเล่นคอนเสิร์ตที่ผับแห่งหนึ่งไปโดนชายหนุ่มบุกขึ้นมาบนเวทีนะฮะแล้วต่อยตอนที่เขาเดินขึ้นไปเนี่ยแก้วขวาก็คือเป็นมิดเลยนะใช่ครับเขาให้ดูอะไรเนี่ยเขามากระซิบข้างหูซึ่งยังไม่ได้กระซิบครับเพราะว่ากาดเข้ามาแตะเขาก่อนพอกาดมาดึงเสร็จปุ๊บเขาก็ผลักกาดปุ๊บเขาก็ใส่ผมเลยฮะที่เขาอ้างว่าเขาสะบัดมือถ้าลักษณะการที่จะสะบัดมือแย่งไมค์ใช่ไหมพี่จะแย่งไมค์เขาต้องคว้าที่มือผมแต่นี่เขาไม่ได้คว้ามือผมเขาเข้านี่เลยกำปั้นล้วนๆเลยถอยดูอีกทีนะมันมีชายคนนึงวิ่งขึ้นไปเนี่ยหลายคนดูตอนแรกคลิปบอกว่าเอ๊ะเขาเข้าไปห้ามหรือเปล่าใช่จริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไม่ได้ห้ามครับมุ่งมาทางผมเลยครับคือกะไปต่อยเอ๊ะซ้ำใช่ครับนี่ปึ๊บเสื้อเท้านี่นะแนทนี่แหละครับเขาขึ้นไปมันผักยีนเสร็จปึ๊บเพื่อจะมุ่งเข้าไปหาผมแล้วพอดีว่าซาวด์เอนจิเนียร์ผมมาขวางไม่จบนะเดี๋ยวดูต่อนะครับลงมาเสร็จปึ๊บเป็นคนที่3แล้วอีกคนนึงเนี่ยใส่หมวกเสื้อขาวผมยาวเป็นไงตอนนี้ตรวจร่างกายเรียบร้อยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับระดับการได้ยินมันลดลงกว่ามาตรฐานครับพี่เราโดนแค่ตรงไหนฮะตรงฝั่งนี้นะโดนหูครับพี่ผมคุยกับทางน้องตามเป็นทีมงานของคุณสรยุทธ์ที่เขาลงไปสอบถามคือในยีนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาสะบัดมือจริงไหมเขาบอกเขาสะบัดมือแล้วก็ถามบอกว่าเอาแล้วคนอื่นที่วิ่งขึ้นไปต่อยล่ะผมถามแล้วครับแต่ว่ายีนบอกว่าไม่มีใครขึ้นไปลุมดูอีกมุมนึงฮะอ่ะนายยีนต่อยเอ๊ะบนเวทีแล้วมาคนนี้นะฮะที่วิ่งตามมาแล้วจะไปต่อยเอ๊ะซ้ำคนคนนี้ไม่ใช่แม็กนะฮะคนนั้นเรายังไม่ทราบชื่อจริงๆนะฮะหลังจากนั้นมีคนนึงเดินมาทางขวาจอขวาจอคุณผู้ชมนี่ฮะคนนี้ฮะวิ่งมาเลยผมยาวคนนี้ฮะคนนี้คือในแม็กครับฉายาว่าแม็กคลอง3ทุบกระทิงในมันไส้เห็นไหมล่ะเออเนี่ยหลังจากนั้นก็ตามหาเมียทันทีเนี่ยนะฮะตัวเอ๊ะเองคิดว่าตัวเอ๊ะไม่เคยมีศัตรูที่ไหนมาก่อนใช่ไหมไม่มีครับไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับใครเลยครับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเรามีการไปพูดแซวอำอะไรกันมีไหมไม่มีเลยครับในวันนั้นพูดสุภาพมากเลยฮะคือในมุมของเอ๊ะเองที่ดูเนี่ยเอ๊ะคิดว่าเรื่องเนี้ยเขาต้องการเล่นเอ๊ะโดยตรงไหมหรือเป็นแค่เหตุบังเอิญที่มันเกิดขึ้นว่าเขาไปตามหาแฟนตามที่เขากล่าวอ้างแรกๆก็เหมือนแบบว่าตามหาแฟนมั้งครับแต่ว่าหลังๆผมรู้สึกว่าทำไมเขามุ่งที่จะป่วนผมด้วยป่วนพวกพี่ป่วนพวกพี่ที่ร้านด้วยเหมือนป่วนทุกสถานการณ์นะฮะในมุมของทางของคุณเวอร์เองในฐานะเจ้าของร้านคิดว่าอันเนี้ยเขามาป่วนร้านไหมตัวผมเองทั้งพนักงานที่ร้านแล้วก็ลูกค้าประจำหลายๆกลุ่มเขามองว่าเป็นการป่วนถ้าจะมาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยมาเพื่อตามหาแฟนเนี่ยหนึ่งเลยคือแฟนเขาไม่ได้ลงงานถ้าคนมาตามหาแฟนน่ะสมมุติว่าเขาเข้าร้านมาเขาก็ต้องเดินตามถามจาก PR ด้วยกันว่าน้องคนนี้มาทำงานไหมนู่นนี่นั่นนี่ไม่มีเลยไม่มีครับคือบังเอิญโต๊ะเนี้ยเขาเรียกน้อง PR ไปนั่งที่โต๊ะเนี่ย3คนแล้วน้อง PR เนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีอาการร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตเลยคือนั่งกันอยู่เงียบๆดูโทรศัพท์เหมือนรอเวลารอจังหวะอะไรสักอย่างเขาเมาไหมพี่คือเล่าบนโต๊ะเนี่ยยุบไปน้อยมากครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เขามีการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่เขาไปมอบตัวนะฮะเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยกินอยู่ข้างนอกก่อนแล้ว2แบรนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะไปนั่งที่ร้านนี้สั่งกินเหล้าอีก1กลมแล้วก็โชจูอีก2ขวดเขาบอกเขาเมามากดูทรงแล้วไม่น่าจะเมาขนาดนั้นป่ะไม่น่าครับเพราะว่าน้อง PR เขานั่งอยู่ในโต๊ะนั้นด้วยถ้าอ้างว่าเมาเป็นไปไม่ได้ในมุมของเอ๊ะเองอ่ะเอ๊ะกังวลใจอย่างนั้นเหมือนกันถูกไหมกังวลใจเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์เกิดเสร็จนะครับด้วยตอนที่ทีมงานที่พาเขาออกไปแล้วเพื่อนผมเดินตามไปอยู่กาดพาเขาออกไปผมไม่รู้เขาไปเอาอะไรที่รถอ่ะแต่กาดพังอ่ะออกมาหมดเลยเพื่อนผมก็เดินกลับมาเลยบอกเอ๊ะมึงไปอยู่ในห้องอยู่ในห้องน้ำดนตรีก่อนรอมันกลับไปก่อนเพราะเนี่ยเมื่อกี้เห็นว่ามันมีอะไรไม่รู้แล้วทุกคนก็ผงะออกมาตัวกาดเองเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะรู้ว่านายยีนคนนี้กับพรรคพวกเนี่ยน่าจะมีอาวุธปืนอยู่ในรถใช่ไหมพี่เจ้าของร้านพูดไงพี่เจ้าของร้านว่าไงก็ถ้าฟังจากคำบอกเล่าฮะจากทีมกาดก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอพวกนั้นเข้ารถก็คงมีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขากาดก็ถอยกันออกมาเลยจริงไหมครับว่าตอนเข้าก็ไม่ยอมปั๊มแขนนะพี่ใช่ครับคือปั๊มแขนก็ไม่ยอมให้ปั๊มแขนก็งงเหมือนกันว่ามันแปลกเหมือนกันใช่แต่แน่ๆวันนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเขาขึ้นรถไปแล้วก็ขับออกไปอย่างเร็วเลยนี่นะไปแล้วนี่นะเห็นไหมฮะอุ้ยโอ้โหดูมันขับเข้าใจเขาฝุ่นตลบหรือยังยีนเนี่ยเขาไปมอบตัวเขาก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราด้วยอ้าวเดี๋ยวลองฟังสักนิดบางกระแสบอกว่าเราเป็นเจ้าถิ่นปทุมธานีถึงขั้นมีโชว์ปมโชว์ปืนอะไรขนาดนั้นเลยงั้นผมทำคอนเทนต์ครับเป็นปืนบีบีกันติดต่อแฟนได้หรือยังติดต่อไม่ได้ตั้งใจจะไปตามแฟนเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าวันคอนเสิร์ตเขาหยุดงานไม่ได้ผมก็เลยไปใช่แล้วก็ไปจะไปขอบังคันเดะแล้วพอดีกาดก็วิ่งเข้ามาล็อกผมก็สะบัดครับก็วิ่งปี่เข้ามาจะล็อกคอผมจำไม่ค่อยได้เพราะผมขาดสติแล้วตอนนี้สติผมหลุดแล้วผมดื่มตั้งแต่เช้าไม่มีเจตนาเมาสติหลบหนีครับผมจะไปเอาใหม่ครับมีคนรู้จักกับตำรวจด้วยอันนี้จริงไหมไม่มีครับไอประเด็นที่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นปืนบีบีกันนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบต้องตรวจสอบแน่นอนต้องไปตรวจสอบนะครับแล้วมาบอกเป็นคอนเทนต์น่ะเห็นแล้วผวาไหมแบบเนี้ยผมถามพี่ถามจริงแล้วผมไม่กลับบ้านนะพี่เห็นอย่างนี้ไม่กล้ากลับบ้านครับผมเพราะวันนั้นพี่เขาก็ส่งข้อมูลมาพอสมควรนะฮะแต่อันเนี้ย
มันไม่ใช่เหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุของเอ๊ะแล้วมันถึงลงนะจริงๆอันนี้มันก่อนหน้านั้นแต่มันก็สามารถเป็นบริบทที่เห็นได้ว่าเขาก็ไม่ธรรมดาแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ป้าของยีนบอกว่าปืนเป็นของปลอมแล้วหลานเป็นคนดียีนนะปกติแล้วอ่ะเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่คนช่วยเหลือไม่ใช่เป็นเด็กเกเรนะพวกปืนถือปืนอะไรนั่นมันหูยมันถ่ายกันหน้าบ้านถ่ายกันเล่นๆเอาไปเป็นมวลข่าวแบบเป็นกิ๊กโก้เป็นอะไรปืนปลอมเอามาเล่นกันพวกนี้เขาจะเล่นกันตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนตลกอะเขาบอกกับแม่เขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงยีนนะเดี๋ยวเพื่อนยีนจัดการเพราะว่าเขารู้จักกับตำรวจเพียงให้เบาลงแต่ว่าเราไม่ได้ว่าไม่ยอมรับผิดนะคะคือเพราะฉะนั้นต้องแนะนำคุณป้าดิป้าต้องคุยกับหลานสักนิดนึงนะเพราะหลานตกไปรู้จักตำรวจแต่ป้าบอกโอ้นี่เดี๋ยวเพื่อนจะเคลียร์ให้เพราะเพื่อนรู้จักตำรวจเดี๋ยวเคลียร์หนักให้เป็นเบาได้นั่นสิเคลียร์ได้ด้วย